ทัพช้างศึกทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเราจะลงสนามนัดแรกในศึกลูกหนังเอเชียนคัพที่กาตาร์ด้วยการพบกับคีร์กีซสถานวันอังคารพรุ่งนี้ครับ16มกราคมหลังจากที่เราลงอุ่นเครื่องรับฝีเท้าครั้งล่าสุดก็คือเมื่อวันขึ้นปีใหม่เราแพ้ญี่ปุ่นที่กรุงโตเกียวไปถึง0-5แต่ล่าสุดครับในการแถลงข่าววันนี้มาซาทาดะอิชิกุนซือชาวญี่ปุ่นของเราก็บอกว่าหวังว่าลูกทีมของเขาทุกคนครับนักเตะช้างศึกเนี่ยจะทุ่มเทเต็มร้อยในทุกนัดที่ลงสนามในขณะที่อุ้มธีรธรบุญมาทันกัปตันทีมก็บอกว่าทีมชุดนี้มีทีมสปิริตที่ดีครับแล้วก็มั่นใจว่าจะชนะคีร์กีซสถานเก็บ3คะแนนเต็มเป็นประเดิมเอเชียนคัพครั้งล่าสุดก่อนหน้านี้ปี2019เราผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้มาแล้วนะครับแม้ว่านัดแรกเนี่ยเราจะแพ้อินเดียถึง1-4แต่นัดที่2เราชนะบาเรนได้1-0นัดที่3เราเสมอสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่เป็นเจ้าภาพครั้งนั้นได้1-1เข้ารอบด้วยการเป็นอันดับ2ของกลุ่มเราไปแพ้จีนอย่างน่าเสียดายในรอบ16ทีม1-2ครั้งนี้ครับถ้าเราชนะคีร์กีซสถานเป็นประเดิมและนัดที่2เราเสมอโอมานต่อให้เราแพ้ซาอุเราก็ยัง